เอมิราอดีตเมียไพบูลย์โกนหัวลูกน้องสายแนนบวชเพื่อย่าครั้งสุดท้ายก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับไพบูลย์แสงเดือนสามีของกระต่ายพันนิพานั้นก็ได้ประกาศข่าวร้ายครั้งใหญ่ในชีวิตลูกผู้ชายแม่เสียชีวิตโดยเขานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าแม่ผมเก่งที่สุดในโลกถึงเวลาที่แม่ต้องได้พักผ่อนแล้วไปอยู่บนสวรรค์กับอีพ่อเด้อแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแม่สุดหัวใจวันที่27มิถุนายน2566 7:17 น.สถิตในใจลูกนิรันดร์ต้องบอกว่าล่าสุดเอมิราอดีตภรรยาไพบูลย์นั้นก็ได้โกนหัวลูกชายน้องสายแนนบวชเพื่อย่าตอบแทนเป็นครั้งสุดท้ายโดยทางด้านเอมิราอดีตภรรยานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าช่างโกนผมไม่ค่อยดีแม่เลยต้องโกนเพิ่มเติมให้ปกติสายแนนเป็นคนหวงผมมากครั้งนี้นางยอมโกนผมนางคงตั้งใจทำเพื่อย่าจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ้าเนนน้อยของแม่